คุณแม่หลายท่านนะครับก็เป็นกังวลนะครับกับในเรื่องของว่าน้องหมาเบื่ออาหารนะครับแล้วก็ใช้วิธีการเปลี่ยนอาหารไปเรื่อยๆเพื่อทำให้น้องหมาเนี่ยไม่เบื่ออาหารโดยมีความรู้สึกว่าน้องหมาน่าจะทานอาหารให้หลากหลายเหมือนกับในคนนะครับเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวตามหมอมาเลยครับสนับสนุนโดยโรงพยาบาลสัตว์ Dog and Cat Health Center ระยองและดร.แดน Can Do ครับกลับมาพบกับหมออีกครั้งนะครับในรายการคุยกันเรื่องลูกๆสีขาประสาหมอชัยวรันรายการดีๆที่ให้ความรู้ที่ดีและถูกต้องในการดูแลสุขภาพลูกๆสีขาของท่านโดยสัตวแพทย์กับผมหมอแดงนายสัตวแพทย์ชัยวรันตุนาควันนี้หมอจะมาแชร์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของที่ว่าน้องหมาเบื่ออาหารจริงหรือไม่3นะครับคุณพ่อคุณแม่เปลี่ยนอาหารบ่อยเพราะรู้สึกว่าน้องหมาเบื่ออาหารนะครับคุณพ่อคุณแม่รู้สึกว่าน้องหมาเบื่ออาหารก็เลยเปลี่ยนอาหารนะครับจริงๆแล้วการเปลี่ยนอาหารบ่อยๆทำให้น้องหมาเบื่ออาหารนะครับซึ่งมันก็เหมือนกับไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันเนี่ยนะครับไม่แน่ใจว่าพ่อหมารู้สึกเบื่ออาหารคุณพ่อคุณแม่ก็เลยเปลี่ยนให้หรือคุณพ่อคุณแม่เปลี่ยนอาหารให้บ่อยน้องหมาก็เลยรู้สึกเบื่ออาหารนะครับเพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดนะครับอย่าเปลี่ยนอาหารให้น้องหมาอย่าใช้วิธีการเปลี่ยนอาหารเป็นวิธีการแก้ปัญหาในเรื่องของความเบื่ออาหารนะครับเพราะจริงๆแล้วน้องหมาในธรรมชาตินะครับสามารถเขาทานอาหารรสชาติเดียวตลอดเลยนะครับก็ไม่มีแบบว่าต้องเปลี่ยนอาหารไปมาๆนะครับเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนอาหารไปมาๆเนี่ยผิดธรรมชาตินะครับ4นะครับอาหารไม่มีคุณภาพนะครับอาหารไม่มีคุณภาพนี่อาจจะทำให้น้องหมาท้องเสียนะครับหรืออาจจะท้องผูกก็ได้ถ่ายแข็งนะครับซึ่งทำให้มีอาการเจ็บบริเวณของทวารหนักนะครับทำให้น้องหมาเนี่ยไม่อยากจะกินอาหารชนิดนี้เพราะรู้สึกว่าพอกินอาหารชนิดนี้เข้าไปแล้วเนี่ยจะทำให้ถ่ายแข็งถ่ายลำบากหรือว่าทำให้ท้องเสียเหมือนเรานะครับถ้าเรารู้สึกว่าเรากินส้มตำใส่ปลานะครับแล้วท้องเสียเนี่ยเราก็ไม่อยากจะกินเจ้านี้ละเราก็จะไปหากินเจ้าอื่นอะไรอย่างเงี้ยฮะในน้องหมาก็เช่นเดียวกันนะครับเขาก็มีรวมรู้สึกว่าเอ๊ะอาหารตัวนี้เนี่ยไม่เหมาะกับเขาเขาก็ไม่อยากกินก็เป็นสาเหตุของความเบื่ออาหารเพราะฉะนั้นลองเลี้ยงน้องหมาด้วยอาหารคุณภาพเกรดพรีเมียมดีนะครับอาจจะแก้ปัญหาตรงนี้ไปได้นะครับ5นะครับก็คือจำนวนมื้ออาหารนะครับหลายท่านตอนเด็กๆก็ให้ 2-3 มื้อนะครับพอโตมาก็ให้ 2-3 มื้อเขาบอกว่าการให้อาหารน้องหมาบ่อยเกินไปนะครับแบ่งหลายๆมื้อเกินไปเมื่อน้องหมามีอายุมากจะทำให้น้องหมาค่อนข้างเบื่ออาหารเพราะว่าเขาก็กินบ่อยๆนะครับมันทำให้รู้สึกเหมือนอิ่มตลอดเวลาก็เลยไม่อยากกินอาหารในมื้อต่อไปเพราะฉะนั้นในน้องหมาที่อยู่ในวัยกลางคนจนถึงวัยชราเนี่ย ก็ให้อาหารสักวันละ1มื้อก็ถือว่าเป็นเรื่องที่โอเคเลยนะครับเหมาะสมมากๆเลยนะครับ6นะครับในเรื่องของการใช้พลังงานนะครับน้องหมาที่ไม่ได้ใช้พลังงานนะครับหรือน้องหมาที่สมมติว่าเราพาไปออกกำลังกายนะครับทุกวันเลยแต่มีอยู่วันนึงเราไม่ได้พาไปออกกำลังกายวันนั้นอาจจะกินอาหารน้อยลงนะครับก็เป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าการใช้พลังงานของเขาน้อยลงเขาก็จะกินอาหารน้อยลงนะครับโดยเฉพาะในน้องหมาที่ทำหมันแล้วนะครับอาจจะมีกิจกรรมหรือมีแอคทิวิตี้นี้น้อยลงถ้าเราให้อาหารเท่าเดิมก็อาจจะอ้วนได้นะครับอาจจะกินน้อยลงนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะที่ไม่ได้เรียกว่าเบื่ออาหารเป็นลักษณะของการปกตินะครับไม่ได้ใช้พลังงานก็จะกินอาหารน้อยลงนะครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของความเบื่ออาหารนะครับซึ่งไม่ใช่แก้ปัญหาด้วยการเปลี่ยนอาหารนะครับเดี๋ยววิธีการแก้ปัญหาน้องหมาเบื่ออาหารนั้นทำยังไงเดี๋ยวติดตามคราวหน้านะครับผมจะมาเล่าให้ฟังสำหรับวันนี้หมอคงต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คราวหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ